ฮ้ยทุกคนสายตึงเหมือนปลากำลังจะติดเบ็ดแล้วปลาดึง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 อะไรขนาดนั้นอ่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Toppy Toast จ้าวันนี้นะทุกคนท็อปจะมาเอาผลผลิตจากที่บ้านมาประกอบอาหารกันทุกคนคงคิดเอ๊ะบ้านท็อปมีอะไรบ้างบ้านท็อปมีอะไรบ้างมีแค่ไข่ไก่หรือเปล่าจริงๆนะทุกคนมันมีมากกว่านั้นงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าทุกคนไปกันจ้าประมาณไปได้ไหมอ้าวงงเลยค้างเลยเริ่มจากการไปเอาไข่ไก่ก่อนนะทุกคนแล้วไก่เราไปไหนอ่ะมีแต่เป็ดนะทุกคนตรงนี้ท็อปเว้นว่างไว้เพราะว่าท็อปจะทำเป็นไอ้นี่โต๊ะนะทุกคนโต๊ะหมูกระทะของเราใช่โต๊ะหมูกระทะตอนปีใหม่นี่ก็คือจุดพักผ่อนของเขายามบ่ายทุกคนดูดินอนกัน3ตัวสบายใจเฉิบเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเอาไข่กันดีกว่ายังไงไก่นั่งเดินกุ๊บๆอยู่ตรงนั้นนะไปเอาไข่กันเรามาเอาไข่ไก่บ้านแรกกันก่อนดีกว่าทุกคนมามีใครอยู่บ้านมั้ยไม่รู้มีใครอยู่มั้ยไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่บ้านสักหลังเลยปะเนี่ยน่าจะใช่ นี่มุดกันมุดกันมามุดมาดูไข่กันนี่มีไหมอ่ะนี่ไงไข่ไข่กุ้งหัวแตกหัวแตกกุ้งสิกุ้งปังกุ้งนิดนึงกุ้งลงมาไข่กุ้งนี่นะทุกคนไข่ไก่2ฟองแล้วก็มีนูน1ฟองกิ้งเนี่ยน่าจะไปไข่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้ไข่แต่ละก้านี่ทั้งหมดเราได้3ฟองแล้วไข่เป็ดด้วยเลยทุกคนเดินทะลุมาเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะเนี่ยออกไปเดินเล่นกันหมดเลยบ้านเหงามากใช่นี่ไงเจ้าของบ้านอยู่นี่นี่นู่นด้วยอยู่ในป่าแล้วอยู่ตรงนู้นคนนึงออกไปเที่ยวเล่นนะทุกคนไม่อยากอยู่บ้านนี่มาดูไข่เป็ดกันนี่ไงนี่ไงมีอยู่ฟองนึงนี่ไข่เป็ดไข่เป็ดจ้าตอนนี้เราก็มีไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดแล้วทุกคนตอนนี้เราได้ไข่แล้วนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันทุกคนเดี๋ยวเอานี้ไปเก็บก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปทำเบ็ดตกปลากันดีกว่าทุกคนจะไปตกปลาทั้งทีเราก็จะต้องมีอุปกรณ์เตรียมพร้อมใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันไม่มีเอ็นนะปาล์มเดี๋ยวเราขึงเอ็นเองเลยเราไม่มีเอ็นตกปลาแล้วทุกคนเราจะใช้อันนี้เลยไม่มีใครเขาทำกันหรอกนี่แหละเขาจะตกให้ดูเขาจะตกได้ด้วยแด้ทุกคนเห็นอันนี้ไหมเนี่ยกรงอันเนี้ยเราไม่ได้เอามาขังไก่เรานะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะนัทอ่ะเขาจะมีไก่ชนของเขานะทุกคนเวลาเขามาทำงานเนี่ยเขาจะแบบเหน็บข้างๆมาแบบมอเตอร์ไซค์อ่ะบามเคยเห็นปะที่แบบบื้นมาแล้วอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะมาเนี้ยมาเลี้ยงไว้อยู่ตรงนี้นะทุกคนเป็นไก่เพื่อนมาบ้านเราก็คือมีสัตว์เลี้ยงหมดใช่ใช่นั่นก็คือคนที่ทำเนี่ยทำบ้านเสร็จให้หมดเลยวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาวันนี้พักผ่อนปกติก็จะมาเนี่ยขันแข่งกันเอกเอกเอกใช่เอกเอกของเราก็แล้วมากอดก็คือแบบขาเละตลอดเวลาเพราะว่าเดินเนี่ยดูดิโอ้โหโอ้โหแล้วก็ไปย่ำน้ำแล้วก็ไปย่ำดินมาจุ๊บก็เปื้อนดินมากอันนี้ไม่ใช่มาจุ๊บอันนี้เป็นแฟนของมากอดดำกันหมดเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากใช่แล้ววันนี้ก็เลยออกมาเล่นออกมาเล่นดินเล่นโคลนเนี่ยเบ็ดตกปลาครับเสร็จเรียบร้อยทุกคนเป็นแบบแมนนวลนะทุกคนสมมติว่าตกได้เสร็จปุ๊บเราต้องลากขึ้นมาอย่างนี้เลยไม่มีหมุนอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเหยื่อเรามีเหยื่อด้วยทุกคนเสียงเหยื่อสิเฮ้ยเสียงเหยื่อนี่เหยื่อครับทุกคนนี่ตลกเหรอนี่สองแบบด้วยเด็กอีกแบบนึงเดี๋ยวโชว์นี่อันนี้เวอร์ชันปลาไม่มีเนื้อแล้วนะทุกคนมีแต่ก้างแต่เราคิดว่าปลาน่าจะกินอันนี้มากกว่าอันนี้มันปลาฉลามจระเข้แล้วเนี่ยเวลาปลาเข้าใกล้เราจะเรียกปลาได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ปลาก็จะอยากกินเลยเพราะว่าชิ้นใหญ่มากเขาว่าเขาใช้เหยื่อนี่แหละเดี๋ยวเขามัดเหยื่อแป๊บนึงถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูนะทุกคนมันตกได้จริงๆนะเหยื่อนี้ตกได้แม้กระทั่งปลาฉลามอ่ะเออจะได้กินใช่ไหมวันนี้ปลาแน่นอนท็อปว่ายังมีหลายคนอ่ะไม่เชื่อท็อปจริงๆนะว่าท็อปจะได้ปลาแต่ว่าเย็นนี้ท็อปมีปลากินแน่นอนทุกคนปะเรียบร้อยเราได้แล้วทุกคนนี่เหยื่อตกปลาเนี่ยลอยแล้วก็โยนลงมาเนี้ยพอปลากินเหยื่อเสร็จปุ๊บก็กระตุกเลยเราจะได้ปลากินเย็นนี้แน่ๆไปตกปลากันดีกว่าทุกคนที่นี่เราจะไปตกปลานี่ก็คือบ่อน้ำหลังบ้านของเราเองนะทุกคนซึ่งทางที่มันจะเดินเข้าไปเนี่ยมันจะรกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนหญ้ามันขึ้นเยอะปลาทุกคนตกปลากันบอกเลยว่าบ่อเนี้ยมีปลาเยอะมากอย่างที่ปลาอะไร
ปาปิก้าปาปิก้าไม่มีในนี้อาจจะมีปลาแซลมอนปลาปิรันยาก็มีมาๆๆทุกคนเดี๋ยวไปตกปลากันโยนเหยื่อโยนเหยื่อนะอุ๊ยเหยื่อคนนี้ไม่เดี๋ยวโยนเหยื่อก่อนนี่เหยื่ออะไรวะไม่จมน้ำทุกคนดูดิเหยื่อลอยทำไงอ่ะรอก่อนรอก่อนมันจะต้องรอให้ปลากินกินเบ็ดก่อนอันนี้เป็นระบบแมนนวลนะทุกคนเห็นใกล้กว่าเดิมเลยต้องรอสักประมาณ 5-10 นาทีน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่วันนี้ได้ปลากินแน่นอน 3 days later 12 seconds later 328กินเหยื่อรอบนึงเฮ้ยทุกคนสายตึงเหมือนปลากำลังจะติดเบ็ดแล้วอุ้ยปลาดึงปลาดึงอุ้ยปลาดึงปลาดึงอะไรขนาดนั้นนะอุ้ยจ้าบูยาว้าวปลาสดมากกระโดดปีกบนโอ้โหนี่ทุกคนปลาที่เราตกได้นี่ปลาแองกาเซียดอลเลยโอ้โหธรรมดาคำน้องๆตกมาทีนึงได้อาหารแช่แข็งเลยอ่ะตอนนี้เรามีไข่มีปลาแล้วใช่ไหมเอ้ยยังไม่พอวัตถุดิบของเราเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบเพิ่มกันดีกว่าทุกคนอะไรอ่ะปลาแองกาเซียดอลเลยเราไม่ได้เลี้ยงนะเนี่ยปลาแองกาเซียบ่อนี้มันมีทุกปลาเลยมีปลาแซลมอนปลาแองกาเซียปลาปีรันย่าก็มีเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบเพิ่มกันดีกว่าวัตถุดิบสุดท้ายที่เราจะแปรรูปนะทุกคนนั่นก็คือหมูไม่ต้องกลัวชมกลัวเราจะมีเนื้อหมูกินแล้วทุกคนวันนี้กินนี่หรอไปค่อนเหรอใช่ไปแปรรูปมันก่อนดีกว่าทุกคนขั้นตอนก็ไม่ยากนะทุกคนเอาเบคอนใส่เครื่องแล้วก็บดลงไปเลยได้เหรอนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงเฮ้ยมาเข้าเครื่องบดดีกว่าเดี๋ยวนี่ทุกคนหมู3ชั้นโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มีทั้งไข่ไก่หมูแล้วก็ปลาเดี๋ยวท็อปจะให้คุณแม่เนี่ยไปประกอบอาหารเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้กินเมนูอะไรแต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อนได้ไหมอากาศมันร้อนมากเลยเดี๋ยวเจอกันตอนกินข้าวเย็นนะทุกคนไปกันมาทุกคนเรามากินข้าวเย็นกันดีกว่าวันนี้มีทั้งหมด3เมนูทุกคนนี่เมนูแรกภูมิใจเสนอเลยนี่ไข่ดองน้ำปลาเมนูที่2นะทุกคนนั่นก็คือปลาราดพริกนะทุกคนแบบพริกแบบจุกๆไปเลยนะมีไหลนิดนึงด้วยนะทุกคนแล้วก็เมนูสุดท้ายนั่นก็คือหมูกรอบเมนูนี้เป็นแบบของโปรดท็อปเลยเริ่มกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าทุกคนท็อปคิดว่าเมนูนี้มันเป็นเมนูที่มีมานานแล้วแหละแต่ว่าท็อปไม่เคยกินเลยนะทุกคนนี่ดูดิมันจะเป็นไข่ดองกับน้ำปลานะทุกคนซับกระเทียมลงไปใส่พริกโอ้โหน่ากินมากเลยมันเผ็ดไหมอ่ะไม่เผ็ดหรอจริงเหรอมาเดี๋ยวเรามาลองกินดูดีกว่านี่เราจะเอาลูกนี้เลยลูกสีส้มๆเนี่ยมันแบบมันดูน่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิโอ้ทุกคนดูดิมันแบบโอ้ชิมเลยทั้งลูกเลยเหรอมันแตกในปากเป็นไงเป็นไงหนึบหนับเผ็ดอ่ะจริงเหรอกินผิดหรือเปล่าใช่ไม่ไม่พอไม่เผ็ดก็กินผิดก็เผ็ดสิโอ้โหทุกคนดูจานนี้ดิจานนี้น่ากินมากเลยดูคุณแม่ดิคุณแม่พิธีพิถันมากเลยในการทำดอกเลยวะกุหลาบหรอดอกกุหลาบไปทุกคนมานี่เอาตรงกลางเลยนี่ตรงนี้มาหยิบขึ้นมาปุ๊บอุ้ยนี่หยิบขึ้นมาปุ๊บติดอ่ะนี่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 ดูดิมีความแบบชุ่มไปด้วยพริกนะทุกคนเนี่ยลองกินดูอร่อยมากนี่เป็นปลาที่แบบชุบแป้งใช่ไหมใช่เราก็ราดกับแบบพริกอ่ะทุกคนพริกมันจะมีแบบมีความเป็นแบบอมเปรี้ยวเน็ตๆมีความมะขามอ่ะเนาะแล้วก็มีความเผ็ดอร่อยอร่อยมากเลย
เมนูสุดท้ายเนี่ยภูมิใจเสนอมากเลยทุกคนหมูกรอบบอกเลยว่าหมูกรอบเนี่ยต้องกินกับน้ำจิ้มอันนี้ทุกคนมันอร่อยมากน้ำจิ้มอะไรซีอิ๊วดำใช่ปะใช่หรือว่าบางคนก็จะชอบกินกับอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนแต่ว่าท็อปแบจะชอบกินกับซีอิ๊วดำหม้อมันอร่อยมากทุกคนจิ้มลงไปเลยเนี่ยแบบว่ามันจะต้องกรอบกรึบกรอบกรึบแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มลงไปมันก็จะเยิ้มๆประมาณนี้คนไหนน้ำลายไหลแล้วกินแล้วมาหมักโอ้โหโอ้ยท้องร้องแล้วฟินมากเลยมันอร่อยสุดๆเลยทุกคนหมูกรอบเนี่ยมันคือ the best แบบดีที่สุดดีสุดๆเลยฟินมากทำไมอ่ะเดี๋ยวค่อยไม่เป็นไรที่เหลือเมย์เหมาเองนี่ทุกคนจะให้ฟังเสียงแบบกึบๆนะทุกคนครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดขึ้นมาก่อนนี่อย่างนี้เลยแล้วก็กินเข้าไปเลยสุดสุดนะหมูกรอบอ่ะจริงๆไปทุกคนเดี๋ยวท็อปขอตัวตักข้าวมากินแบบจริงจังเลยแล้วกันนะทุกคนงั้นท็อปขอไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้าหูยน่ากินอ่ะเมมาไปตักข้าวกันดีกว่าเนาะไปไปหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้ว